头遥望，有一束光把夜空照亮，落在肩膀是你许的愿望，为我实现那些愿望，收集着微光，再重逢别来无恙，有你在身旁。 I love you, I miss you, I need you, 追光的人总会在某个停留，拥抱着心跳一พบรักที่ปลายสัญญาตอนที่16เจอญาติผู้ใหญ่โดยไม่ทันตั้งตัวที่จริงเมื่อกี้ฉันกลัวมากเลยตอนแรกก็ตกใจอยู่แล้วไฟตรงทางเดินก็ยังมาดับอีกเวลาอยู่ในที่มืดคนเราก็จะชอบนึกถึงเรื่องที่มันน่ากลัวแล้วก็จะฟุ้งซ่านแต่โชคดีที่มีคุณคุณกลัวความมืดนี่มีแสงไฟคุณจะได้หลับสบายขึ้นงั้นฉันไปนอนนะครับฝันดีค่ะฝันดีนะที่ฉันไม่กลัวก็เพราะว่าฉันมีคุณไม่ใช่ไฟซะหน่อยแค่มีคุณฉันก็ไม่ต้องการแสงที่ไหนอีกโอ้ย คุ
ุณปู่หาโอ้โหอยากจะหายตัวได้เลยคุณเฮ้ยคุณปู่เหรอเก็กแป๊บเนาะนิ่งอะไรยังไงเงียบกริบปู่ครับมันไม่ใช่อย่างที่ปู่คิดนะแต่เมื่อวานมันเกิดขึ้นนิดหน่อยเราก็เลยเธอคือผู้หญิงที่แกพูดถึงใช่ไหมครับแม่หนูชื่ออะไรล่ะชื่อสวีไหลค่ะที่แปลว่าสายลมโชยนะคะชื่อเพราะดีนะตอนเย็นเธอว่างไหมล่ะว่างค่ะงั้นก็พาเธอมากินข้าวที่บ้านคุณปู่ไม่ต้องหรอกครับเอาตามนี้แหละไม่อยากพูดเยอะเจ็บคอเมื่อกี้ฉันตกใจสุดๆเลยอะปู่คุณมาได้ไงคะผมไม่ค่อยอยู่บ้านถ้าปู่ว่างก็จะแวะมาเก็บกวาดให้เจอกันครั้งแรกไม่ค่อยจะดีเลยปู่คุณจะไม่ชอบฉันหรือเปล่าไม่หรอกคุณอย่าคิดมากเลยจริงสิคุณเคยเล่าเรื่องฉันให้ปู่คุณฟังเหรอแล้วเล่าว่าไงไม่มีอะไรคงไม่ได้เล่าว่าฉันเอาแต่ตามตื้อคุณหรอกนะ ถึงจะจริงก็เถอะแต่คุณปู่จะคิดว่าฉันเป็นพวกขี้ตื้อหรือว่าหลอดแหลมไหมเนี่ยฮะเขาต้องไม่ชอบฉันแน่เลยคุณแคร์ความคิดปู่ขนาดนี้เลยเหรอแง่สิคะเพราะต่อไปฉันจะมาเป็นหลานสะใภ้ของเขานี่สวีไหลช่วยถือตัวหน่อยได้ไหมไม่ได้ค่ะตกลงคุณเล่าว่าไงคะความลับสถานีโทรทัศน์หวยกับโกรธจริงเหรอนี่ผมบอกปู่ว่าผมชอบคุณคุณว่าไงนะผมชอบคุณเลยนะที่เขาพูดแบบนี้นี่เป็นเอกสารภายในของ TC ที่พิสูจน์ได้ว่าพวกเขาแอบใช้อะไรเก่าเลยทำให้ตู้เย็นรถยนต์รุ่น X2 มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเคสนี้เนี่ยยิ่งเราขุดก็ยิ่งเจอซับซ้อนซ่อนเงื่อนจริงๆแถมพวกเขายังตามไปคุกคามคู่กรณีถึงโรงพยาบาลเพื่อปิดเรื่องนี้ด้วยแล้วฉันก็เพิ่งรู้ว่าฮาร์ดดิสก์ที่บ้านถูกขโมยไปฉันสงสัยว่าจะเป็นฝีมือทีซีฉันว่าเราควรรีบเล่นข่าวนี้จะได้ช่วยกันไม่ให้พวกเขาทำร้ายใครได้อีกช่วงเวลาแบบนี้เราไม่ควรใจร้อนรอเดี๋ยวนะคุณลองดูนี่ฝ่ายกฎหมายที่4
นี่เป็นจดหมายจากทนายที่ทีซีส่งมางัดออกมาใช้ได้ทุกวิธีจริงๆกล้าจะฟ้องเราก่อนถ้าจะเอาบริษัทใหญ่อย่างทีซีให้ลงเราต้องมีหลักฐานมากพอหรือจับให้ได้คาหนังคาเขาไม่งั้นก็เฉยซะให้ดีต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าพวกเขามีโรงงานใต้ดินวางใจได้ค่ะเรื่องนี้ฉันจะจัดการเองระวังตัวด้วยผมกลัวว่าพวกเขาจะหันมาเล่นงานคุณฉันไม่กลัววิธีสกปรกพวกนี้หรอกค่ะเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วฉันก็จะสู้ให้ถึงที่สุดคนอย่างฉันไม่กลัวอำนาจมืดหรอกค่ะเสี่ยวโจ้พี่ช่วยถ่ายให้ฉันสักฉบับนะรายงานการตรวจสอบเกี่ยวกับตู้เย็นรถยนต์รุ่น X2 ของบริษัทที่สี่แล้วพรุ่งนี้ก็อุปกรณ์ไปชานเมืองกับฉันเอาเป็นกล้องแอบถ่ายเล็กๆก็พออย่าเอาอันใหญ่พี่จะแอบเข้าไปเหรออืมเข้าไปในโรงงานลับเนี่ยจำไว้นะรู้กันแค่นี้เท่านั้นเฮ้ยลืมสนิทเลยอ้าวแล้วพี่สิวิไลล่ะอ๋อเห็นเธอรีบร้อนออกไปน่ะคงจะกลับบ้านแล้วละมั้งกลับก่อนนะบายอ๋อบายบายแล้วจะเอาสำเนาพวกนี้ให้เธอได้ยังไงล่ะเนี่ยรายงานการตรวจสอบเกี่ยวกับตู้เย็นรถยนต์รุ่น X2 ของบริษัท T4 มาแม่หนูชิมปลาข้างเหลืองนี่สิเอาขอบคุณค่ะแล้วแม่หนูอายุเท่าไหร่แล้วล่ะ25ค่ะโอ้ทำงานที่ไหนเหรอเป็นนักข่าวของสถานีโทรทัศน์นะคะนักข่าวเหรอดี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 แล้วพ่อแม่เธอทำงานอะไรล่ะพ่อใกล้เกษียณกันแล้วสิอ๋อใช่ค่ะพ่อหนูเป็นทหารส่วนแม่เป็นพยาบาลแต่เกษียณกันหมดแล้วช่วงนี้ก็ทำอะไรไปเรื่อยเปื่อยค่ะก็ดีนะได้ใช้ชีวิตตามต้องการและพวกเขามีปู่จะสอบปากคำเธอเหมือนนักโทษได้ไหมครับสอบปากคำอะไรฉันก็ถามไปเรื่อยนั่นแหละงั้นถามแกแทนก็แล้วกันพวกแกจะแต่งงานกันเมื่อไหร่ล่ะเราสองคนยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยครับยังไม่เคยคุยกันเรื่องนี้เลยเหรอแกจะไม่รับผิดชอบไอ้หนูคนนี้เหรอจะบอกให้นะฉันเห็นหมดแล้วว่าพวกแกทำให้ข้าวสารกลายเป็นข้าวสุกแล้วยังจะรออะไรอีกรีบจัดการให้เรียบร้อยฉันขอบอกเลยนะผู้ชายตระกูลเราปัดความรับผิดชอบต่อผู้หญิงไม่ได้อย่าทำตัวเป็นคนเห็นแก่ได้ผมรับครับถ้าจะรับผิดชอบแกก็อย่ามัวลีลาเธอจะมีวัยสาวไว้รอแกสักกี่ปีเชียวแต่นึกจะแต่งก็แต่งได้ที่ไหนล่ะครับแล้วทำไมแกถึงจะแต่งเลยไม่ได้ล่ะแกรักเธอเธอก็รักแกในเมื่อรักกันจะช้าอยู่ทำไมไม่เข้าใจโอเคผมผิดเองที่พูดจากำกวมแล้วคุณปู่คะถึงหนูจะอยากแต่งงานกับจิ้นสือชวนตั้งแต่10ปีก่อนแต่หนูยังไม่รีบร้อนค่ะผลลัพธ์สำคัญก็จริงแต่ระหว่างทางก็สำคัญหนูไม่อยากรักใครแค่เพราะอยากมีความรักแล้วก็ไม่อยากแต่งงานเพราะต้องแต่งถึงเราจะรู้จักกันตั้งแต่10ปีก่อนแต่เราก็เพิ่งกลับมาเจอกันเรายังต้องการเวลาเรียนรู้กันและกันนะคะการไม่ต้องรีบร้อนใช่ได้อีกอย่างรอมาตั้ง10ปีแล้วรออีกหน่อยจะเป็นอะไรไปใช่ไหมคะใช่แล้ว ถูกแล้วล่ะ แกดูที่เมนูคนนี้พูดเขาสิเป็นคนที่รู้จักคิดดีจริงๆไงล่ะมีความคิดกว่าแกอีกอ่ะ
กินข้าวก่อนเถอะแกรีบแกะกุ้งให้ไม่หนูหน่อยเร็วครับทาเถอะครับปลื้มใจนี่เป็นห้องหนังสือของคุณปู่เขาชอบมานั่งเขียนอยู่ที่นี่จริงสิคุณอยากเก็บคำพูดปู่มาคิดมากเลยนะเขาเป็นคนพูดไปเรื่อยล่ะไม่หรอกค่ะคุณปู่น่ารักจะตายอ่ะพวกคุณปู่หลานเหมือนกันอย่างกับแกพ่อแม่ผมเสียไปแล้วตั้งแต่ผมยังเด็กปู่เลยเป็นคนเลี้ยงผมมาปู่พูดหรือทำอะไรก็อยู่ในกรอบส่วนผมก็ไม่ค่อยพูดเราเลยไม่ค่อยได้คุยกันแต่ผมรู้นะว่าเขาเป็นห่วงผมไม่ค่อยได้ยินคุณพูดถึงพ่อแม่เลยพ่อของผมเสียไปตอนที่ไปกู้ภัยส่วนแม่เสียเพราะอุบัติเหตุรถยนต์ไม่พูดเรื่องนี้แล้วช่างมาเถอะมีเปียโนด้วยเหรอคะอ๋อครับคุณเล่นเป็นไหมได้นิดหน่อยตอนเด็กๆฉันก็เคยเรียนอาจารย์สอนเปียโนเคยสอนฉันเล่นเพลงที่พร้อมมากๆเพลงหนึ่งด้วยอยากฟังไหมเอาสิมาค่ะเจ้าชวนลูกว่าเพลงนี้เพราะไหมเพราะครับงั้นแม่จะสอนนะไว้ลูกเล่นเป็นแล้วก็ค่อยไปเล่นให้พ่อฟังครับมาพี่ครับพร้อมไหมคะเพลงนี้คุณครูที่หนูชอบที่สุดเป็นคนสอนเขาเล่นเพลงนี้เป็นได้ยังไงคุณเล่นได้ยังไงนี่เป็นเพลงที่อาจารย์ฉันแต่งเองนะอาจารย์สอนเปียโนคุณแซ่หูใช่ไหมเธอเป็นแม่ผมเราเจอกันตั้งนานแล้วนี่เองคุณปู่ครับว่าไงคุณปู่คะหนูกลับก่อนนะคะขอบคุณที่ต้อนรับหนูไว้จะมาอีกนะคะดีดีกลับบ้านดีๆระวังตัวด้วยนะผมไปส่งเธอนะครับมาทางนี้แป๊บฉันชอบแม่หนูคนนี้มากนะแกห้ามปล่อยให้หลานสะใภ้ฉันมีโอกาสนี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับไม่ปล่อยไปแน่รีบไปโต๊ะเฝ้าเฝ้าก่อนออกมาเมื่อกี้คุณปู่คุยอะไรกับคุณเหรอคุณปู่บอกว่าเขาชอบคุณมากเหรอคะปู่คุณว่าอย่างนั้นเหรอแถมบอกอีกว่าว่าไงคะ
บอกว่าห้ามผมปล่อยคุณไปเด็ดขาดเลยงั้นคุณต้องจับฉันไว้แน่นๆห้ามปล่อยเด็ดขาดกว่าจะหาคุณเจอมันยากผมไม่มีทางปล่อยคุณให้หนีไปแน่หลับหรือยังยังเลยค่ะหลายๆเรื่องในช่วงนี้เหมือนฉันฝันไปเลยถึงจะฝันมาเป็น10ปีแล้วแต่มันก็ดูเกินจริงอยู่ดีผมก็คิดแบบนั้นเหมือนผมฝันไปจิ้นสื่อชวนฉันเป็นรักแรกของคุณใช่ไหมก็แง่สิจะเป็นใครได้อีกพรุ่งนี้จะไปโรงงานใช่ไหมมีเสี่ยวโจไปด้วยงั้นพรุ่งนี้ผมลางานไปเป็นเพื่อนจะได้วางใจหน่อยห่วงฉันขนาดนี้เลยเหรอฝันดีนะคุณนอนบนพื้นไม่หนาวจริงไม่หนาวบอกเพราะว่ามีแฟนมาเป็นองครักษ์ให้แล้วสถานีโทรทัศน์หวยกังพี่เจียงซินพี่เจียงซินสุยไหลไปไหนล่ะไปธุระครับออกไปสืบเรื่องโรงงานน่ะสิพี่รู้ได้ยังไงครับสุยไหลเคยมาพูดเรื่องนี้กับฉันอ๋อได้ยินว่าเคสนี้ซับซ้อนมากเลยทีซีเป็นบริษัทใหญ่คงจะหาหลักฐานอะไรยากครับแต่พี่สุยไหลบอกว่าแค่พิสูจน์เรื่องโรงงานที่อยู่เบื้องหลังได้เราก็เล่นข่าวนี้ได้แล้วครับโอเคทำงานเถอะประธานหัวนี่เป็นข้อมูลแผนการตลาดของ TC หรอกครับคุณลองเอาไปอ่านดูถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็เซ็นสัญญากันได้เลยแผนการตลาดของบริษัท TC ผมจะลองอ่านดูขอบคุณครับขอบคุณนะครับประธานหัวขอรับโทรศัพท์สักครู่นะครับฮัลโหลใครครับโรงงานเหรออ๋อได้คุณรอผมเดี๋ยวก็แล้วกันประธานหัวผมขอตัวไปจัดการเรื่องบริษัทสักครู่คุณก็ลองอ่านแผนไปพลางๆอ่านดูนะครับเดี๋ยวผมมาที่ว่านักข่าวคนนั้นหาโรงงานเจอแล้วน่ะเรื่องจริงเหรอตอนแรกนายปฏิเสธที่จะเพิ่มเงินลงทุนไม่ใช่เหรอทำไมนายเปลี่ยนใจแล้วเหรอฉันไม่เคยเปลี่ยนใจนายบอกฝ่ายกฎหมายว่าให้เตรียมถอนทุนจากทีซีคุณเป็นใครทำไมถึงส่งข่าวให้ผมประธานหัวขอโทษที่รอนะครับแย่จริงผมจำเป็นต้องกลับไปจัดการเรื่องที่บริษัทของตัวเอง
งั้นเอางี้คุณก็ค่อยๆอ่านแผนการเพิ่มทุนไปก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยมาคุยกันได้ครับคุณไปเถอะโอเคขอบคุณนะครับไว้เจอกันยายนักข่าวนั่นจะไปสร้างปัญหาที่โรงงานรีบแจ้งโรงงานซะเธอรู้เรื่องโรงงานได้ยังไงฉันจะไปรู้ได้ยังไงไหนรีบไปแจ้งโรงงานให้ไวเลยว่าถ้ายายนักข่าวนั่นโผล่หัวมาให้จับตัวเธอไว้ทันทีครับทราบแล้วครับทำให้เธอหุบปากซะคราวนี้ต้องให้บทเรียนเธอซะบ้างเข้าใจไหมเข้าใจครับลับล่อๆแบบนี้ต้องมีอะไรแน่ไปกันอุตส่าห์มากันทั้งทีงั้นก็อย่าได้ออกไปเลยสีไลสองศูนย์หนึ่งหกเป็นรหัสสินค้าเมื่อ6ปีก่อนอะไรพวกนี้หมดอายุแล้วความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสูงมากหลักฐานชั้นดีเลยต้องรีบถ่ายไว้เร่งมือหน่อยที่นี่อันตรายค่ะจ๊ะเอมาถึงที่แล้วอย่าคิดหนีเลยจะตามครับไล่เลยไปเร็วได้ตามไปด้วย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 ไป
ผมจำเป็นต้องกลับไปจัดการเรื่องที่บริษัทด้วยตัวเองสุยไหลสวัสดีค่ะไม่มีสัญญาณตอบรับจากปลายสายกรุณาติดต่อใหม่อีกครั้งสวัสดีค่ะไม่มีสัญญาณตอบรับจากปลายสายกรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง Sorryอันนี้จะไปไหนนายมีประชุมนะจะไปหาสุยไหลฉันสังหรณ์ใจไม่ดีนิดเดี๋ยวฉันไปด้วยนี่เข้าไปรีบแจ้งตำรวจแล้วคุณล่ะโอเคมือถือฉันเนี่ยขาดคือมันเกิดคุณเดี๋ยวเข้าเจสันชวนเจสันชวน
เจ้าสื่อชวนช่วยไรเป็นไรไหมเหล่าเรียกรถพยาบาลทีเร็วเข้าหลุมให้ว่าเธอเป็นใครกำลังการเธอเหรอพอได้แล้วสวัสดีครับมีคนบาดเจ็บอยู่ที่ถนนแถวกลัวโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยหวยกังแผนกฉุกเฉินจันชิวรู้ถึงแล้วจะเข้าไปดูหน่อยมะตอนนี้เธอต้องดูแลจิ้นสือชวนเราอย่าไปกวนเธอเลยสัญญาณชีพล่ะหัวใจ130หายใจ40ความดัน75แต่ลดอย่างต่อเนื่องแจ้งคลังเลือดเตรียมเม็ดหมยูนิตเตรียมการกู้ชีพทันทีญาติผู้ป่วยห้ามเข้าญาติรอด้านนอกนะคะห้องผ่าตัด1กำลังผ่าตัดข้อปฏิบัติสำหรับบริเวณที่ย่ารอผู้ป่วยเป็นไงบ้างสมองได้รับการกระทบกระเทือนส่วนบาดแผลภายนอกไม่ได้รุนแรงพักฟื้นหน่อยก็โอเคยังชั่วขอบคุณนะคืนนี้เธอไปนอนเฝ้าเขาแล้วกันยาสลบหมดฤทธิ์เขาก็จะฟื้นสีไหลฮะเปล่าแล้วดูแลเขาดีๆนะหัวเย็นจงอยู่ไหนตามเข้ามาก็กำลังยุ่งไว้อย่าไปใช้ไม้นี่กับฉันประธานหัวคือว่าไปเถอะครับผมกำลังอยากเจอคุณพอดีโอ้ยเหยียนจงบอกผมมานะคุณเป็นคนบอกนักข่าวนั่นเรื่องโรงงานใช่ไหมเธอเสนออะไรให้คุณเหรอถึงยอมร่วมมือกับเธอหันมีดใส่ผมถ้าเป็นไม่รู้ไม่ชี้จะไม่ยอมพูดใช่ไหมได้ผมจะบอกให้ผมอธิบายเลยนี่ไงคำอธิบายผมขอเตือนนะเธอเป็นคนพิเศษของผมถ้าใครหน้าไหนกล้าล้ำเส้นมันจะต้องชดใช้อย่างสาสม
ฟื้นแล้วเหรอฉันไปตามหมอนะเจ็บหรือเปล่าคุณล่ะเจ็บไหมผมไม่ได้ปกป้องคุณให้ดีเลยทำให้คุณต้องเจ็บตัวทีหลังอย่าอวดเก่งแบบนี้อีกนะอีกหน่อยเถอะพี่ชินครับพี่ผมส่งเมลให้แล้วครับครับครับมีอะไรพี่ค่อยบอกผมแล้วกันอืมโอเคครับสุยไหลเหรอออกไปอีกแล้วเหรอเธอไปโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลเหรอครับเมื่อวานเกิดเรื่องนิดหน่อยตอนที่ไปตรวจสอบโรงงานหัวหน้าจินบาดเจ็บพี่สุยไหลก็เลยไปอยู่เฝ้านะครับฮัลโหลนักข่าวเจียงยังจำผมได้ไหมรู้ได้ไงว่าเป็นฉันการสืบตัวตนคุณมันจะยากสักแค่ไหนเชียวแต่ไม่ต้องห่วงผมไม่ได้สนใจอะไรในตัวคุณที่ผมโทรมาก็เพราะว่าอยากทำข้อตกลงกับคุณแต่เราไม่มีอะไรต้องคุยกัน在你身旁，我愿成。